ช้มันต้องใช้อยู่แล้วทุกคนอ่ะต้องใช้เงินอย่างเดี๋ยวเมื่อวานอ่ะหนูก็เพิ่งซื้อกระเป๋ากับรองเท้าไปแล้วหนูโพสลงเพจก็บอกหนูก็บอกว่าเหนื่อยเพื่อคนอื่นได้ก็ทำไมจะเหนื่อยเพื่อตัวเองไม่ได้อ่ะเราหาเองแล้วก็ใช้เองคนเขาบอกว่าออกไปเที่ยวนี้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหมดเงินหมดทองก็เลยจะสมสารกลับมาวงการบันเทิงอันนี้เขาพูดนักเกียรตินักเกียรติแล้วฉันพูดท่าจังโกรธฉันลืมแล้วหนูขอตัวต้นเรื่องได้ไหมคะจะฟ้องอีกเหรอคะไม่มีค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้มันต้องใช้อยู่แล้วทุกคนต้องใช้เงินแต่ว่าถึงขั้นสุรุ่ยสุร่ายแล้วทำให้ตัวเองลำบากเดือดร้อนยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะอาจารย์เพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันหนูรู้สึกว่าอย่างเดี๋ยวเมื่อวานหนูก็เพิ่งซื้อกระเป๋ากับรองเท้าไปแล้วหนูโพสลงเพจก็บอกหนูก็บอกว่าเหนื่อยเพื่อคนอื่นได้ก็ทำไมจะเหนื่อยเพื่อตัวเองไม่ได้อะเราหาเองแล้วก็ใช้เองไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครหนูก็ว่าอย่างนี้ก็ยังดีกว่าถูกคนอื่นขโมยไปใช้โอ้อาจารย์ไปได้ข่าวมาด้วยเหรอคะเนี่ยใช้เองยังสบายใจสักว่าเราสองคนก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะโดนคนอื่นไปนี่ทีเป็นซื้อของทีหลักหมื่นแต่โดนโกงทีเป็นล้านก็ไม่ไหวนะคะลืมไปดีกว่าเนาะอย่าลืมข่าวไม่เป็นไรเลยนะคะมีคนเขาบอกว่าตอนที่หนูออกไปตอนแรกๆหนูจะไปทำสวยไหนมารายงานตัวเซจมูกก็จมูกแล้วก็คางค่ะที่ทำอ้าวคางนี่ไม่ใช่คางหนูเหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูไม่มีคางค่ะแล้วหนูเอาอะไรใส่เข้าไปล่ะคะหมอเอาอะไรยัดเข้าไปไม่รู้ค่ะอาจารย์หนูไม่ได้ถามน่าจะเป็นซิลิโคนหรือว่าโอ้ตอนนี้ก็หกล้มไม่ได้สิคะไม่ได้เลยจมูกตรงนี้ระวังมากเลยค่ะอาจารย์ตายถ้าหกล้มสิอะไรกระเด็นออกมาแล้วก็ได้ไล่ตะคุบกลับเลยนะคะมันเป็นตรงนี้ทั้งชิ้นเลยใช่แต่นี่ยังต้องบอกก่อนนะคะหน้าที่ทำมาเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนเลยนะคะอาจารย์ฉันก็ว่าหนูแบบยังน่าจะแบบบวมๆอยู่มันไม่ใช่แค่หน้านะที่บวมอะไรบวมคะอาจารย์แพรรี่หนูท้องหรือเปล่าคะลูกท้องลมมาสิคะอาจารย์ถ้าไม่โอชเนตถ้าดูปวดคุณผู้ชมคะเย็นว่าไม่รู้ท้องอ่อนๆหรือเปล่าเนี่ยหนูมีแค่ไข่หนูไม่ได้มีรังไข่เมื่อไม่นานมานี้ฉันเห็นมีข่าวหนูละหองละแหงฝ่ายชายแอบหนีไปกับผู้หญิงไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรต่อมีอะไรอ๋อมันจริงเท็จไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจารย์แล้วมันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นได้ยังไงนิดหน่อยตามภาษาคู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ไกลกันด้วยแล้วบางทีแฟนเขาก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเขาบางคนบางส่วนแล้วที่เป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยหนูในฐานะแฟนบางทีหนูก็รู้สึกแบบอันนี้นิดนึงเหมือนกันโอ้ยตายแล้วเธอกลายเป็นสตรีขี้หึงเหรอคะไม่ได้แบบไร้เหตุผลค่ะอาจารย์ถ้ามันจุดเกินความพอดีไปบางทีหนูก็จะติงหรือบางทีหนูก็จะรู้สึกว่าถ้าแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเรามันไม่ดีกับความรู้สึกเราหนูก็จะบอกเขาแล้วเขารับได้ไหมคะเขาได้ปรับปรุงไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้เขาอุตส่าห์รักเราเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงแท้เขารักเราก็บุญจะตายแล้วอาจารย์อย่าไปคิดอย่างนั้นสิคะมันจะให้เราไปดูถูกตัวเองได้ยังไงไม่ต้องอุตส่าห์ถ้าอุตส่าห์ไม่ต้องรักถ้ารักก็คือรักสิอย่ามาอุตส่าห์อย่ามาสงสารความรักไม่ควรสงสารค่ะสลายการของฉันชนสินแสมาพูดปีชงแทบจะทุกอาทิตย์นั่นแหละแต่ไม่โง่หมดอาจารย์เบาๆอาจารย์ก็เอาอีกฝั่งนึงมาให้สติปัญญากับสังคมบ้างไม่ใช่เชิญจากฝั่งแบบนั้นมาไม่ฉันก็ต้องพอดีมันใกล้ตรุษจีนคนก็สนใจเขากำลังจะไปเหล่าเอี้ยไว้จงไว้จ้าหรือถ้าออกมาพูดก็ได้แต่ช่วยพูดข้อมูลให้มันเยอะๆหน่อยให้คนรู้สึกว่าคนที่เขาไม่มีเงินมีทองอะไรเขามีทางเลือกและเขาเข้าใจมันถูกต้องแบบจริงๆไม่ใช่ไปพูดแบบกักๆครึ่งๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยชงลงชงร่วมอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีหรือจะแก้ชงต้องไปที่ศาลเจ้าไปที่วัดอย่างเดียวทั้งที่แบบในข้อเท็จจริงจริงมันอยู่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้พกเครื่องรางด้วยไปต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แต่ไม่มีใครพูดไงก็มันก็เป็นเรื่องของทางใครทางมันไหมคะวิธีใครวิธีมันทางเงินนะสิคะอาจารย์ไม่ใช่ทางใครทัวร์ลงอีกแล้วนะพูดอีกแล้วนะบวชเรียนมาตั้งนานก็ไม่เห็นจะรักวงการพระสงฆ์เลยพอถึงเวลามีพระสงฆ์ทำอะไรผิดพลาดโอ้ยลงมาคอมเมนต์คอมเมนต์สงสัยแม่เนี่ยคงเป็นมารศาสนากับชาติมาเกิดยิ่งรักเลยค่ะต้องยิ่งพูดโดยความรู้สึกหนูค่ะอาจารย์ยิ่งเรารักเราเป็นห่วงอะไรที่ไม่ดีเราต้องจัดการสิหนูว่าของดีกับของเสียมันต้องแยกจากกันเรากำลังบำบัดของเสียอยู่ของดีเราก็ยกย่องเทิดทูนบูชารักษาพระที่หนูนับถือกราบไหว้ก็มีเยอะแยะหนูเป็นคนพุทธที่บ้านหนูมีพระพุทธรูปค่ะ
รื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าท่านบวชแล้วเราต้องยกให้ท่านเราไม่ควรจะไปมองท่านในมุมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งไม่ควรไหมคะเดียนถูกสอนมาแบบนี้คิดค่ะแบบนี้ศาสนาเสื่อมนะคะอาจารย์ชั่วชีดีช่างสงฆ์คนโบราณชอบพูดชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ไม่ได้ค่ะเป็นคนพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ศาสนามีแต่พระแต่แม่ชีมันอยู่ไม่ได้นะคะเราเป็นคนใส่ข้าวใส่น้ำดูแลบริจาคเงินทองเข้าไปก็เพื่ออะไรจะบำรุงศาสนาและศาสนาจริงๆมันคือคำสอนใครที่ไม่ทำตามคำสอนไม่ควรอ้างว่าเป็นคนในศาสนาไม่ว่าเป็นพระเป็นชีก็ออกมาซิทำผิดทำไม่ดีหนูก็ต้องติติงล่าสุดก็เนี่ยไปเป็นดีเจอย่างเงี้ยไปไลฟ์ TikTok ไปเป็นดีเจอย่างเงี้ยหนูพี่โดเรมอนนะเอ่ยชื่อก็ได้อะว้ายเธอเอ่ยนะฉันเปล่าฉันไม่ถามด้วยนะนี่แหละหลวงพี่โดเรมอนนี่แหละหนูก็ติงท่านเพราะว่าอยากให้ท่านกลับตัวอยากให้ท่านประพฤติตัวให้ดีมันถูกที่ไหนเราไปเปิดเพลงเหมือนดีเจเลยนะจานบุ้มบุ้มบอมบอมอยู่ใน TikTok อย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการลดช่องว่างแล้วทำให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจง่ายไหมคะไม่ได้แล้วข้ออ้างแล้วอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปก็ทำอะไรก็ได้โดยอ้างว่าลดช่องว่างอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เขาเหล่าเดี๋ยวก็ถามไปเดี๋ยวต่อไปก็จูบสีกาไปเลยบอกเพื่อการลดช่องว่างศรัทธาในพระพุทธศาสนาลดลงเพราะเธอหรือเปล่าถ้าคนจะศรัทธาลดลงก็ศรัทธาเพราะพฤติกรรมพระที่ไม่เว้นแต่ละวันที่ออกมาไม่เว้นแต่ละวันไม่ใช่ว่าจะเสื่อมศรัทธาเพราะหนูมาพูดตอนนี้ไม่เป็นไรเลยถ้าไม่ถึง5เมตรป่วยเอาไปบำบัดเธอรู้สึกยังไงกับแนวความคิดและนโยบายนี้คะอาจารย์ต้องไปดูรายละเอียดเขาให้ดีๆก่อนเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับท่านรัฐมนตรีท่านอีกก็จะบอกว่าเม็ดเดียวก็ติดคุกถ้าขายอ่ะแล้วใครจะขายเม็ดเดียวอ๋อถ้าเขาสืบทราบได้ว่าโอ้ขาจามันมีจะมาอ้างว่ามีไม่ครอบครองไม่ถึง5เม็ดแล้วก็แบบเนี้ยอ๋อฉันไม่ใช่คนขายฉันเสพแต่ถ้าตำรวจเขาไปสืบสวนขยายผลแล้วรู้ว่าคุณเป็นคนขายคุณก็ติดคุกห้าคุณไม่ใช่ไม่ติดแต่ว่าหนูก็แบบหลายคนเขาออกมาพูดเนาะอย่างคุณอาเรวัตรนู่นนี่นั่นเขาออกมาพูดว่าเอ๊ะแบบเนี้ยมันจะเอื้อหรือเปล่าเพราะว่าการมีจำนวนขั้นต่ำของยาเสพติดเนี่ยบางทีมันก็เราก็ไม่ได้ว่าเนาะเราก็เห็นอยู่ตำรวจก็มีทั้งที่ดีมีทั้งที่ไม่ดีบางทีเดี๋ยวแบบขั้นตอนการจับกุมอย่างเงี้ยแล้วเขาไปบอกอ่ะเดี๋ยวลดให้เหลือ5เม็ดแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คนขายแล้วเป็นคนเสพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเอาไปบำบัดเนี่ยควรน่ะรัฐอ่ะควรมีช่องทางหรือมีองค์กรอะไรที่ประกาศให้คนที่ยังไม่ถูกจับกุมเลยอ่ะแล้วที่มียาเสพติดหรือเป็นผู้เสพอ่ะเข้ารับการบำบัดโดยการสมัครใจแต่ต้องไม่ใช่เคสแบบว่าตำรวจไปจับแล้วแล้วตำรวจจับแล้วก็ไปบำบัดไม่ได้เหรอเอาถ้าไปบำบัดอย่างนี้จวนตัวทุกคนก็แบบต้องสมัครใจหมดแหละเพราะไม่มีใครอยากติดคุกไงคะอาจารย์หนูว่ามันไม่ได้ถ้ามันมีแล้วแต่ในเคสที่คุณอ่ะไม่ได้มาแจ้งกับรัฐหรือคุณไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการรัฐเพื่อจะรับการบำบัดแต่คุณไปให้ตำรวจจับได้หนูว่าก็ควรมีโทษต้องแยกกันค่ะแฮร์รี่หนูไปอยู่ต่างจังหวัดหนูมีความรู้สึกไหมว่าเรื่องของยาเสพติดมันเป็นพิษเป็นภัยต่อชุมชนมากค่ะจริงเหรอคะแถวบ้านหนูยาเสพติดเยอะหรอไม่หนูไม่ทราบแถวบ้านหนูว่าไม่มีนะฮะอาจารย์แต่ว่ารอบๆแบบบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าบางทีเด็กไม่รู้เขามีกวนมีกลุ่มมันอะไรแต่หนูว่าปัญหาเริ่มต้นอ่ะยิ่งยาเสพติดมันเข้าถึงได้ง่ายราคาถูกอ่ะมันก็นี่แหละส่งผลให้ถ้าเด็กติดยาแล้วมันก็หมดอนาคตเลยนะคะอาจารย์แล้วมันนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆการลักขโมยการล่วงละเมิดทางเพศการอะไรเยอะแยะงั้นเราก็ไม่ควรจะให้มียาเสพติดเลยอย่าว่าแต่5เม็ดเม็ดเดียวก็ไม่ได้จับติดจริงๆมันก็ไม่ควรมีเลยนั่นล่ะสิคะ